สวัสดีค่ะ Good Morning Tuesday นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะนี่ก็ดูแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าแบบใสๆเห็นไหมคะให้ของ Chanel แล้วก็อีตัวนั้นนะคะ Sheer Finish อะไรนั่นนะคะ Healthy Go นะคะ Le Beige นะคะคิ้วลิปสติกของ Chanel เช่นกันค่ะ Saga ค่ะสี Saga นะคะสวยไหมไม่ใช่สวยหรอกใส่ไหมแบลไหมดูชุดค่ะชุดนางมาในชุดกระโปรงพีชนะคะวันนี้แต่งตัวเป็นแบบในหนังเรื่องแคนเสน่หานะคะแล้วแบบหญิงเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับรองเท้าอย่างนี้นะคะกระเป๋าค่ะตามเคยค่ะน้องโรสแบ็คของเรานะคะสีเงินค่ะวันนี้เพราะวันนี้มีความรู้สึกว่าแดดแรงจัดค่ะก็เลยอยากจะมาเอาแว่นมารีวิวให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อวดนะตัวแว่นเขาก็ไม่ใช่มีเยอะหรอกเก่าๆทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแป๊บหนึ่งเขามีทั้งหมด4-7อันนะตัวแต่ก่อนเขามีเยอะแล้วเขาก็ให้น้องให้ญาติเขาที่เมืองไทยไปให้น้องสาวเขาเลยแบนอันมั้งอะไรอย่างเงี้ยอือฮะค่ะพี่พิมก็ไม่มีมาก อันนี้ก็เป็นโค้ชสีขาวใช้มาตั้งนานเห็นไหมพี่พิมไม่ได้ใช้แฟนซีแล้วค่ะเป็นโค้ชรุ่นธรรมดาวันไหนแต่งตัวขาวๆชิคๆแล้วก็ใส่มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูเห็นไหมมันดูแบวมันดูเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทรงโบราณไปแล้วซื้อมาตั้ง6ปีแล้วมั้งแต่6ปีที่โบราณแล้วก็ไม่ตายสุดก็คือทรงนี้ค่ะโอ๊ยปิดยากแท้ทรงของนี้ค่ะเบอร์เบอรี่นี่ค่ะนี่ค่ะทรงนี้ค่ะพี่พิมชอบที่มันมีตรงนี้เห็นไหมมีโลโก้อยู่ตรงนี้เห็นไหมก็นี่ค่ะมันก็ได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เห็นไหมอือหือแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่เป็นของเฟนดีค่ะก็จะใหญ่เป็นโอเวอร์ไซส์เห็นไหมใส่แบบว่าชอบขามันตรงเนี้ยจุ๊บจุ๊บอือฮึแล้วชอบกล่องของเฟนดีเขาเก๋นะแบบว่าอือฮึต่อไปก็จะเป็นน้อง Ray-Ban ที่พี่ใช้ทุกทีพี่จะใช้ Aviator อะไรนั่นนะคะอีกอันเหลือพี่ให้น้องสาวไปแล้วแล้วมีอีกอันพี่ให้สามีไปนี่ก็จะเป็นทรง Wave Mayfever อะไรสักอย่างนี่ค่ะจำชื่อไม่ได้เห็นไหมแต่พี่พิมไม่ชอบใส่ใหญ่มากค่ะของอันนี้มันจะติดตรงโหนกพี่พิมของ Ray-Ban นี่ก็เป็นแว่นสายตาของน้องเรแบนนะคะคู่สาวจริงๆคุณลุงเจอผีแล้วค่ะโดนรัดวิสุดฤทธิ์รัดข้อขาสุดชีวิตตัวเฟเวอริตที่สุดก็จะมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นทรง Cat Eye Eye Cat นะคะของน้องพลาด้าค่ะแค่นี้แบวน้องพราด้าอีกอันนึงก็ทรงนี้ค่ะสีน้ำตาลแดงภาษาอังกฤษเรียกอีกอย่างก็คือไม่ต้องว่า sunglasses ก็ได้หรือเลือก shades อะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงที่บังตาล่าสุดที่ได้มาค่ะเป็นของโดยเช่นแกรเบนนะคะชอบทรงแว่นมันค่ะเป็นทรงเห็นไหมเห็นไหมล่ะพี่วิมไม่ใช่มีแว่นเยอะค่ะบางคนเขามีเป็น10-20อันพี่วิมก็มีแค่7-8อันอะไรอย่างเงี้ยไม่รวมกับที่ให้เขาไปถ้ารวมที่ให้พี่น้องไปก็นู่นละค่ะเป็น10 กว่าอันก็ใช้ไปค่ะบางทีบางแว่นมันก็เข้ากับบุคลิกนี้บางแว่นเข้ากับอีกบุคลิกนี้เข้ากับชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็การใส่แว่นตาที่พี่มาให้ดูวันนี้มารีวิวให้ดูวันนี้เรามีข้อแนะนำก็คือว่าสังเกตไหมคะว่าคนเราจะไม่ค่อยใส่แว่นตาดำกันสักเท่าไหร่ในเมืองไทยเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่รุนแรงเข้าใจไหมครับแดดที่รุนแรงมากแต่ก็คือทีนี้ว่าการใส่แว่นตานะคะเป็นการปกป้องแสง UV ที่จะมาทำลายตามผิวเนื้อตาเราเพื่อไม่ให้เป็นต้งเป็นต้อต่างๆนะคะแล้วการเลือกใช้แว่นตาเราก็ต้องใช้ของถูกก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นที่มันกัน UV จริงๆไม่ใช่ว่าไปซื้อของก๊อปมาใช้แต่ไม่กัน UV อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมคะเรายอมจ่ายเงินในซื้อของจริงแต่มีการป้องกันรังสี UV สกรีนตรงนั้นของมันดีกว่าที่เราจะต้องไปซื้อของแพงไม่ใช่ของแพงซื้อของก๊อปแต่มันก็แพงใช่ไหมของก๊อปบางอันแต่ไม่มีการป้องกัน UV ใดๆอย่างเงี้ยค่ะจำไว้นะคะดวงตาสำคัญมากค่ะทุกคนเราจะต้องดูแลนะคะสมมุติถ้าใครที่ใช้เป็นแบบว่าใช้แว่นที่เป็นแบบใช้ของไม่มี UV protector นะคะระวังนะคะมันจะทำให้เราเป็นแบบว่าดวงตาเราจะเป็นต้องเป็นต้อในตอนแก่มาได้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนดูแลรักษาดวงตานะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ตามมาด้วยสาระกรุบกริบรีวิวแว่นกรุบกลับโชว์ชุดแบลแบลวันนี้เพราะว่าเป็นหญิงรุ้งในเรื่องแค้นเสน่หาค่ะโอเคนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พี่น้องชาวไทยค่ะจากขอพอค่ะคาเรนพีมอุ๊ยนมอ่ะอืมเคค่ะบ๊ายบายโนบราจ้า Love you เอ้า